สวัสดีค่ะโสภิตบางมีวัฒนาผู้จัดรายการมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะชวนให้ติดตามฟังรายการนี้เพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจจีนค่ะเราต้องยอมรับกันว่าจีนเป็นชาติมหาอำนาจไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีความเกี่ยวพันทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมกับไทยและในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกอาเซียนด้วยทำไมต้องรู้จักจีนแล้วก็เข้าใจจีนในยุคใหม่เพราะว่าเขาเปลี่ยนไปจากเดิมหลายเรื่องนะคะดังนั้นรายการมองจีนมุมใหม่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เห็นทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์แล้วก็ส่วนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับจีนเนี่ยเป็นโอกาสไม่ใช่ภัยคุกคามเรามีผู้จัดร่วมนะคะเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญเรื่องจีน2ท่านที่สลับกันมาดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนค่ะท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็มีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมาเป็นเวลานานทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์วรศักดิ์มหทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านเชี่ยวชาญเรื่องสังคมวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องประวัติศาสตร์การเมืองจีนเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้น2ท่านเนี่ยมาเติมเต็มให้รายการเนี่ยเห็นครบทุกมุมทุกมิติเลยค่ะถ้ายกตัวอย่างนะคะชวนให้ไปฟังซีรีส์ชุดตอนครบรอบ100ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งอาจารย์วรศักดิ์เนี่ยฉายภาพให้เห็นชัดทีเดียวว่าอดีตส่งผลอย่างไรต่อจีนปัจจุบันในวันนี้และพรรคคอมมิวนิสต์มีความหมายอย่างไรในสถานะในทัศนะของผู้บริหารและชนชั้นนำของจีนนะคะมีเสียงของท่านประธานเหมาเมื่อ100ปีที่แล้วแล้วก็เอกลักษณ์ของมองจีนมุมใหม่แล้วก็ทุกรายการของไทย PBS Podcast คือเราพยายามจะเอาเสียงมาทำให้สนุกมีสีสันมีอรรถรสในการฟังมากขึ้นและที่สำคัญก็คือว่าเราต้องการใช้เสน่ห์ของเสียงเล่าเรื่องให้แตกต่างค่ะอีกตอนที่สนุกแล้วก็อยากจะชวนให้ฟังก็คือท่านอาจารย์ภัยจิตเนี่ยได้มาเล่าว่าวัฒนธรรมการกินและการดื่มมีความหมายอย่างไรสำหรับคนจีนในฐานะที่เราเป็นคนต่างชาติเข้าไปมีสัมพันธ์แล้วก็เป็นคู่ค้าคู่ธุรกิจหรือจะไปเป็นมิตรไมตรีการลงทุนรูปแบบอื่นทุกอย่างรู้เขารู้เราชนะร้อยครั้งรบกี่ครั้งก็ชนะทุกครั้งเพราะฉะนั้นเข้าใจจีนในมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมก็ทำให้ความสัมพันธ์ราบรื่นแล้วผูกมิตรได้แล้วเราก็จะได้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตในเชิงของมิตรภาพที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นไม่พลาดนะคะติดตามมองจีนมุมใหม่ได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะ